สวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับนอกเหนือจากจะชมทางช่อง True Vision 691แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันครับนั่นก็คือเริ่มแรกเลยที่ Speed Channel Official Page นะครับก็คือตอนนี้เพจนี้นะฮะกำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็มีการอัปเดตต่างๆนานามากมายสำหรับใน Official Page ของเรานะครับเพจนี้ต้องบอกว่ามีการรองรับนะครับรายการทุกรายการที่อยู่ในช่อง Speed Channel True Vision 691ทุกรายการเลยนะฮะจะมารวมข้อมูลอย่างนี้ไปถึงไลฟ์สดของ Speed Rider ด้วยแล้วก็ Speed Talk ด้วยที่ต่อจากรายการของเรานะครับหลังจากนั้นครับมาที่เพจของรายการ Speed Rider นะครับเข้ามาที่ Cover Picture ก็จะเจอพวกเราทั้ง5คนเลยนะฮะมีตู่พี่บอมพี่ก๊อฟพี่อ้นพี่กิ้งนะอยู่กันแบบเต็มจอเลยนะครับเพจนี้ต้องบอกว่าเมื่อมีการเชิญเรานะฮะไปออกงานไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถใหม่หรือว่าเป็นการทดสอบรถรุ่นใหม่นะครับเราก็ทําการไลฟ์สดณเพจแห่งนี้นะครับนอกสถานที่นะครับไปถึงการอัปเดตรถเล็กรถใหม่รถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับบอกว่าแล้วก็ต่อมาครับที่ www.speedchannel.co.th นะครับต้องบอกว่าเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับที่รวบรวมทุกข้อมูลที่เกี่ยวกับช่อง691 True Vision 691ของเรานะครับตรงนี้จะมีในเรื่องของรายชื่อลูกค้านะครับแล้วก็ลิงก์ไปตามเว็บต่างๆก่อนที่จะลิงก์เข้าไปยังไลฟ์สดของ YouTube ซึ่งสามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่ Speed Channel Official นะครับเข้าไปนะฮะกดไปที่ Speed Channel Live Streaming นะฮะก็จะเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True Vision 691ในทีเดียวนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ชมย้อนหลังหรือว่าสามารถชมอยู่เงี้ยแล้วแบบเพื่อนมาทักที่บ้านเงี้ยเรากดพอสไว้นะฮะแล้วก็สามารถกลับมากดเพย์แล้วก็ดูอย่างต่อเนื่องหรือว่าจะดูรายการย้อนหลังเมื่อประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วได้เลยครับผมวันนี้รวดเดียวเลยนะฮะพี่ก๊อฟไม่อยู่คนเดียวต้องบอกว่าวันนี้เนื้อหาสาระมากมายครับแล้วก็มีรถของแขกรับเชิญรออยู่นี่นะครับเดี๋ยวเบรก2ก็จะเข้ามาเป็นใครถ้าคนที่ติดตามทางเพจ Speed Channel นะครับจะรู้ดีนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับผมนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนโอ้วันนี้ยิงยาวหมดเลยนะครับทั้งเปิดรายการทั้งช่องทางทั้งสปอนเซอร์นานๆที่พี่อ้นก็นั่งนิ่งไม่ช่วยผมเลยลุ้นอยู่ช่วยอยู่เอาใจช่วยเอาใจช่วยใช่ไหมเอาใจช่วยอยู่เอาใจช่วยอยู่ครับบอกว่าวันนี้นะฮะแน่นอนทุกที่แบบว่าทุกๆวันนะฮะไม่ใช่เพียงแค่วันจันทร์เนี่ยเราจะมีคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับมาชมคลิปแรกเลยดีกว่าเพราะว่าเราอยากที่แบบอยากถึงเบรก2เลยแล้วนะไฮไลท์ของเรานะได้เป็นว่ามาดูคลิปแรกของเรานะครับผมอ่ะโปรดิวเซอร์เตรียมหันกล้องแล้วเนี่ยใช้โปรดิวเซอร์แล้วเขาบอกว่าเป็นคลิปฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงแล้วเป็นไงมันอันตรายมันอันตรายอยู่แล้วพี่ตู่ดูแล้วมันอันตรายยังไงเอามาฝากเพื่อนๆนะมาแล้วอุ้ยโอ้โหอุ้ย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 นั่นทับหัวเลยนะอันตรายอ่ะสุดๆเลยภาพนี้สุดยอดเลยอ่ะพี่ไอซ์พี่โปรดิวเซอร์เอามานี่แบบว่าไม่เซ็นเซอร์เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูก่อนเลยสุดยอดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะไปดีกว่าแรงเกินไปนี่ก็แรงเกินทีหลังไม่เอานะเอาแบบถือว่าเป็นอุทาหรณ์เวลาที่แบบขับรถเงี้ยอย่าคิดว่าเราเป็นทางตรงนี่ถูกเสมอไปอย่าลืมนะฮะว่ารถจักรยานยนต์เป็นเนื้อหุ้มเหล็กนะครับโดนอะไรสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดานะฮะแต่นี่อาจจะถึงชีวิตด้วยอันตรายอันตรายครับคลิปที่2เขาบอกว่าระวังโปนจ้นไม่แก้โจรปนเออพี่ก๊อฟไม่อยู่วันนี้ไม่มีใครแก้เลยอ้าวแก้ให้แล้วไปดูดิไปดูเลยครับโจรปนยังไงพี่ตู่อันตรายแล้วอันตรายแล้วโอ้โหแล้วไงโอ้โหแย่เลยลากวิ่งจริงๆแล้วมีกล้องนะเขาอุตส่าห์หนีไว้เนี่ยอันตรายครับเออนี่ขนาดกลางวันใช่ไหมพี่ตู่กลางวันใช่ไหมครับอันนี้ใครหาเนี่ยแต่ละคลิปเอ้ยนั่นพี่กิ้งมันอ่ะใส่แว่นเหมือนเลยเออประมาณนี้วันนี้มาแปลกๆสองคลิปไม่เป็นไรสองคลิปไม่เป็นไรละเอาคลิปที่สามพี่ตู่มีอะไรครับไม่มีละต้องบอกว่ามาอัปเดตเรื่องราวของรถใหม่กันหน่อยนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถรหัส Yamaha XTC 250บางคนอาจว่า XTZ ก็ได้
XT3 250 WXYZ XT3 250ปี2018นะครับแหมเรามีคลิปมาฝากด้วยใช่ไหม249cc เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นไงนะครับครับบอกตัวนี้นะฮะ Yamaha XT250 นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนววิบากที่พร้อมจะลุยไปได้ทุกเส้นทางด้วยเครื่องยนต์ขนาด249cc 4จังหวะ1สูบ2วาล์วแบบ Single Overhead Camshaft นะครับเป็นรถ4จังหวะโอ้โหนี่ต้องบอกว่า Yamaha ไม่เคยทำแนวนี้เลยนะตัวนี้นะครับช่วงชักอยู่ที่กระบอกสูบอยู่ที่74ฮะช่วงชักอยู่ที่58อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 9.5 ต่อ 1จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด YFI ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์5สปีดระบบคัดลายแผ่นเปียกซ้อนกันก็คือเป็นระบบเกียร์ไอ้ระบบคัดแบบธรรมดานะนี่จะออกเป็นแนวเหมือนไทเอานะใช่ไหมเพราะมันบางๆเหลือเกินแต่ว่าหน้าเป็นไงพี่ตู่ทำไมหายตัวนี้น่าจะไปตีกับตัว KLX 250ได้เลยเนี่ยนะตัวเบียดกันแน่นอนใช่แต่ว่าระบบคอนเซอร์หน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบเทเลสโคปิกนะไม่ใช่อัพไซด์ดาวมีระยะยุบถึง 8.9 นิ้วเลยทีเดียวนะครับระบบหลังเป็นซิงเกิลโชคที่สามารถปรับพีโลแล้วก็รีบาวด์ได้มีระยะยุบอยู่ที่ 7.1 นิ้วระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกนะแล้วก็จานดิสขนาด245มิลระบบเบรกหลังเป็นเดี่ยวเช่นกันขนาด203มิลนะฮะยางหน้าอยู่ที่ 2.75 ขอบ21นะยางล้อหน้าจะใหญ่กว่าแล้วก็ยางหลังอยู่ที่120/80ขอบ18นะครับรถมีความกว้างอยู่31.7 นิ้วความสูงอยู่ที่ 45.7 ความยาว 84.5 ถือว่าไม่ยาวมากนะพี่พลไม่ยาวครับไม่ยาวมากอันนี้เนี่ยความสูงจากใต้ถึงใต้ท้องถึงพื้นเนี่ยอยู่ที่ 11.2 ตัวนี้ก็สูงตัวนี้ถือว่าสูงถือว่าลุยได้เลยแหละใช้งานลุยๆได้พี่ตู่ถังน้ำมันจุได้ 9.8 ลิตรก็คือว่าวิ่งเฉพาะที่น้ำหนักตัวเขาจะอยู่ที่132กิโลกรัม132ก็หนักกว่า KR นิดนึง KR มัน126ครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบเอาไว้สำหรับลุยนะแล้วก็ภาวนาว่าจะเอาเข้ามาในเมืองไทยเพื่อสร้างกระแสปีหน้าใช่ไหมครับพี่ตู่ครับเขาบอกเป็นรถปี2018ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรถคอนเซปต์ออกมาเพราะยังไม่มีวางขายนะตัวนี้ก็ยังไม่ออกมาวางในตลาดโลกด้วยแต่เขาก็รีวิวไปแล้วหรือเปล่าซึ่งตัวยางเนี่ยจะไม่ใช่ยางแบบยางปุ่มแบบรถวิบากสังเกตป่ะจะเป็นยางแบบยางกึ่งซึ่งสามารถที่จะขับบนทางดำได้และทางดินได้ทางดินได้ด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นยางปุ่มมันก็มีไซส์เหมือนกันนะสำหรับตัวยางที่สามารถจะไปลุยในสไตล์เอนดูโรได้ไซส์บ้านเราก็มีขายยางตัวนี้โหถ้าตัวนี้มานะKLX นี่ต้องทำงานหนักเลยต้องทำงานหนักนิดนึงเพราะว่าพื้นสูงจากพื้นดินสูงขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะสูงไม่เพราะว่ามันเป็นคู่ปั๊ม KLX เลยนะตัวนี้พี่วันว้าป่ะว้าดิ250 จะว่าอะไรครับพี่นี่แหละครับ สนใจไหมสนใจสนใจชอบอยู่ ชอบอยู่พี่ตู่ล่ะเป็นไงล่ะชอบไหมล่ะคือสไตล์ผมชอบสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการทดสอบนานๆทีชีวิตเปื้อนฝุ่นมั่งก็ดีเหมือนกันนะฮะนานๆลุยเหมือนกันออกกำลังกายแต่ชุดแข่งยังไงก็ต้องก่อนไปซ้อมไปเทสก็ต้องเก็บให้ดีนะบางคนแซวผมว่าไอชุดวิบากเนี่ยปีนึงได้ใส่กี่ครั้งนะฮะผมจำได้นะครับไม่ได้ครั้งเดียวนะฮะแต่เทสนะแหมพี่ก็กดไลค์ตลอดนะจ่ากดฝากกดแชร์ด้วยนะกดไลค์ด้วยแชร์ด้วยเป็นว่ายังไงเรื่องราวของตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ก่อนสำหรับเรื่องราวของการอัปเดตรถใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้โหรู้สึกว่าทาง SMS ทางไลฟ์สดนี่จะเริ่มระอุแล้วนะครับเป็นว่าเรามีเรื่องดีๆมาฝากเป็นเรื่องของผ้าขนหนูผ้าขนหนูประสิทธิภาพดีมากพี่อ้นเพราะว่าไม่ได้เพียงแค่ในเรื่องของการเช็ครถอย่างเดียวมันมีส่วนผสมของไมโครไฟเบอร์เขาใช้ชื่อว่า Magic Towel มันจะเป็นยังไงแบบผ้าขนหนูธรรมดาหรือเปล่าคือแบบเช็ดซับโอเคเหงื่อเอาอยู่ใช่ไหมแต่นี่มันมีดียังไงนะครับตอนนี้พี่โบ๊ทกับพี่บอมรออยู่ครับผมไปชมด้วยกันเลยผ้าขนหนูนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเรียกว่านำเรียกว่าอนุปัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้า
ไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนบอกที่ไหนก็มีเฮ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์นะถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมอยู่แล้วไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเรานะครับปึ๊บคือคุกคุยยังอ่ะคุกแล้วนี่ทั่วแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเออเอาขึ้นมาดูสิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากับต้นทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็แห้งนี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน 2-3 ชั่วโมงก็แล้วหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บบอกไม่ได้ใช้ใดเป่าผมเลยผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอ่ะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วยเซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4ผืนอีก4ผืนแล้วก็เป็นแถมผ้าอเนกประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดชูนช็อปนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆโทรเลยจ้า